ราวก่อนผมได้ชัยชนะเหนือเจ้าลิงที่ TGS 2019นะฮะรอบนี้เราจะโซโล่ดูแล้วกันนะฮะจริงๆก็ไม่โซโล่หรอกผมมีทั้งแมวมีทั้งโพลิโก้ตัวอื่นๆรวมไปด้วยนะฮะมา Come on Come on Emerald Don't care Don't even fucking care ฆ่าแม่งให้หมด Kirin with the Shadow Horn has been spotted โหน่าสงสารมากโหน่าสงสารจริงชมมาเขาหักวอทคิรินอะไรของมึงอยู่ๆมึงก็ลงไปตกน้ำแข็งกันนะโอเคเอาเป็นว่าเควสนี้มันก็ยังมีซัมติงนะฮะตอนแรกผมนึกว่าแค่ล่าคิรินที่แบบเขาหักเฉยๆนะก็กลายเป็นว่าคิรินในเควสนี้เนี่ยจะโกรธแบบตลอดเวลาเลยนะฮะหลังจากที่ช่วงแรกมันไม่โกรธปั๊บพอเข้าโหมดโกรธปั๊บโกรธยาวๆเลยซึ่งมันบล็อกคลัชคลอไปเลยทันทีนะแต่ในเวลาเดียวกันอากิเทเตอร์ก็ทำงานตลอดเวลาซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออเควสมันก็มีซัมติงนะฮะมันไม่ได้แบบล่าคิรินแบบล้นๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเลิกยึกยักได้ละแอมเบอร์ Give me the quest damn it มาเควสเด้งแล้วนะฮะ Reveal themselves the destroyer นะฮะก็อันนี้ผมเข้าใจผิดจากข้อมูลที่เราตอนแรกนะว่า MR 20ขึ้นไปนะจริงๆเป็น24นะครับผมโอ้เฟส3นะฮะแต่ว่าสู้กันที่ไกด์ดิ้งแลนด์ก็หวังว่าน่าจะใช้เฟสไม่หมดนะ Holy shit ผมก็นึกว่าอาจจะต้องเดินไปทางนี้สักหน่อยนะไปมาอยู่ๆก็เข้าคาสซินแอมเบอร์โดนตืบเลยมั้งชายผู้เป็นถึงเกือบระดับหัวหน้าฟรีนะฮะไม่พกอาวุธออกไปล่าสัตว์ด้วยมีแค่มีดอันเดียวก็เกินพอแล้วเป็นนักสำรวจนะ Is there something behind here? Well now the heck's going on? Holy shitผมไม่อยากจะเชื่อว่าลาจังจะต่อยแค่หมัดเดียวแล้วได้แผนที่ใหม่มาเลยนะฮะจะเป็นอะไรที่เกรียนมากเลยนะดูท่าเหมือนจะจริงผมว่าใช่แน่ๆลาจังต่อยหมัดเดียวแล้วได้แผนที่ใหม่ขึ้นมาเลยโอ้ผมเรียกแกร็บไม่ได้ว่ะจำเป็นต้องเดินไป God damn it That roar gave me the chills. มันตลกอ่ะแม่งต่อยหมัดเดียวปั๊บมันเปิดทางแล้วก็แบบเป็นแมปใหม่ด้วยนะโคตรเจ๋งอ่ะโอ้ my god ไปเลยแฮนเดลเลอร์มึงรู้งานตัวเองนะมึงไปโดนมันปั้มก่อนแป๊บนึงแล้วมึงก็รีบถอยออกจากคาสินกูไปไกลๆเลยผมไม่น่าใส่วิกเลอร์เคสมาจริงHey, what's wrong? นี่คนเจ๋งอ่ะแม่งต่อยหมัดเดียวแล้วมันได้แผนที่ใหม่อ่ะโคตรเจ๋งอ่ะ Natural formation. Looks like something just barreled through. Okay, I'm ready. Ready to go ใช่ไหมไม่ได้ ready to ready to fight ใช่ไหมโอ้ my god ดีนะผมยังพกโคดิ้งมาอยู่ตอนแรกผมก็เกือบจะลืมแล้วล่ะ To think a place like this was in the guiding lands นี่ไงคิรินตัวปัญหาที่โผล่ในเว็บแรกของIceborne Trailer นะครับว่าเราสงสัยกันว่าคิรินเนี่ยจะวาร์ปไปยังแมปอื่นได้ไหมนอกจาก Coral Highlands นะฮะ
Holy shit โอ้ยตอนผมเล่นเดโมมันไม่มีปลาอะไรอย่างนี้ใส่ จิตใจเริ่มไม่ดีเริ่มหวาดกลัวโหดมากถ้าจะมันหักเขาเนี่ยแล้วมันก็เทิร์นซุปเปอร์ไซย่าใช่ไหมปวดที่ดินแม่งไส้ด้วยอู้เสียบเข้าท้องน้อยไปหนึ่งทีเอาไม่ใช่แฮะโอ้ยมันเป็นคัตซีนที่ aggressive ที่สุดใน Monster Hunter เลยนะผมว่ามันรุนแรงมากแล้วหน้ากูไม่มีแม่งแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าโอ้กินเล่นอย่างกับเป็นขนมสติ๊กกี้อะไรอย่างนี้แล้วโหแล้วแม่งพลังเพิ่มโอ้ my godยับแน่เลยว่างานนี้ดูเหมือนเป็นการสร้างออริจินใหม่ของลาจังดีเหมือนกันนะครับที่ลาจังเนี่ยพยายามจะกืนกินพลังของกิรินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อที่ตัวเองเนี่ยสามารถอีโวลฟ์ตัวเองได้นะคือพัฒนาร่างขึ้นมาให้มาเป็นแบบเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วปล่อยพลังสายฟ้าได้ด้วยนะเย้คอสคอผมโคตรเท่เลยว่ะโอ้โหดีจริงๆนะที่ใส่แขนดันเต้มาHey kid, hit a detour along the way, but it looks like I made it just in time. แล้วกูก็ขึ้นไปห้าวเลย Face to face with that big ape. Partner, I'll help the admiral. ไปพวกมึงออกไปไหนก็ไปไปคนหนึ่งนี่ไม่มีประโยชน์แต่แรกอยู่แล้วอีกคนหนึ่งแม่งไม่คิดจะพกอาวุธเนี่ยไปไหนก็ไปเลยพวกมึงผมเคลื่อนมาข้างหน้าหน่อยได้ไหมโอ้ยไม่ทันจัดกดสามเหลี่ยมไปแล้วโอ้ชิตโอ้ลีโอ้โอ้ลี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 เดี๋ยว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 โอ้ my god มีแบ็คกลับมาด้วยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงเพิ่งเริ่มมึงก็ใส่กูขนาดนี้เลยเหรอแดกเข้าไป2ขวดเนี่ยเริ่มมาก็แดก2ขวดเลยมันรักษาเซนเตอร์ของแมปด้วยนะฮะดูมันจะไม่พยายามไปชิดด้านใดด้านหนึ่งโอ้ my god ทรูเปอร์เมมเบอร์ผมไปแล้วยังไม่ไปนี่วะโอ้ยคลัชคอไม่โดนเจอขยับไปตรงหน้ามันสิโอ้ยไม่ขยับไปเลยอ่ะโอ้ช่างมันเถอะจริงๆครับผมเจอปัญหานี้ตอนเล่นเดโมเหมือนกันนะตัวมันค่อนข้างจะแบบกระชับพอสมควรเลยคือทั้งหน้าและตัวของมันนะเพราะงั้นตอนเล่นคลัชคอจะต้องช่างมันเถอะโอเคเสื้อผมขาด2ตัวแล้วโอ้ยังไม่มีซักเกจเลยโอ้ยเชิดโดนกลางหลังเลยกูติดสถานะอะไรไม่รู้นะฮะรูปเหมือนกับดาวตรงนั้นเหมือนกับมันขำด้วยนะเมื่อกี้นี้มีเสียงแฮ่ๆๆนะโอ้โดนล็อกไหมกูเรียบร้อยผมมีบอมบ์ไปเยอะอยู่นะน่าจะไม่โดนซ้ำอยู่โอเคต้องพกติดตัวจริงๆนะฮะบอกเลยเพราะถ้าโดนล็อกเนี่ยท่านี้นี่มีโอกาสวัดอีคิวสูงมากยิงไม่โดนแย่แล้วไม่มีสติงเกอร์อยู่ในมือเลยทูเปอร์ผมจะตายแล้วด้วยผมจะเลี้ยงไว้ก่อนนะอ๋อทูเปอร์ตายหาแล้วนี่ว่ะเวรกรรมไม่ทันดู
Call that, motherfucker! Woo! นี่นะฮะแผ่นดินสะเทือนสำคัญมาก AOE มันว่างสุดๆนะฮะถ้าที่มันเอามือกระแทกพื้นแล้วก็เมื่อกี้นี้นะฮะมันลงpower up ที่แขนแล้วนะฮะตีไม่เข้าเมื่อกี้นี้Nope. โอ้หยิบขึ้นมาดิลาจังในร่างนี้จะไม่โดนช็อคทรัพนะฮะแล้วผมเองก็เพิ่งนึกได้ว่าผมลืมกินโคดิ้งเฮ้ยเอ้ยเพิ่งนึกได้สวยละมันโอ้นู่นอะไรวะอ๋อติดช็อคทรัพนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้มันเพาเวอร์อัพตัวเองไม่ใช่เพิ่งเพาเวอร์อัพหรอกมันแค่ทำลายช็อคทรัพเฉยๆนะฮะก็เป็นช็อคทรัพแมวผมด้วยไม่ใช่ช็อคทรัพที่ผมวางนะเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะแดกยาไม่ทันในเวลาเดียวกันในแอร์เรียตอนนี้ก็มีมอนอื่นด้วยนะฮะผมเองก็อยากจะลองเห็นมันเทิร์ดวอลกับตัวอื่นเหมือนกันนะแต่ว่าไว้โอกาสหน้าก่อนแล้วกันนาทีนี้ยังรู้สึกว่ามันบรือมากตอนนี้มันโหดเหลือเกินผมเหมือนจะมาผิดทางแต่คิดว่ายังถูกอยู่นะโอเคRight here แม่งยังหัวทองอยู่แล้วผมก็ลืมแดกโคดิ้งอีกแล้ว Fucking hell Oh my god มีการโรก่อนแล้วก็ค่อยสายย่าหายแล้วก็เปลี่ยนแมปนะฮะซึ่งก็คือบล็อกช่วงจังหวะว่างตรงนั้นไปเลยนะก็ใช้ได้ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเจอมันเปลี่ยนแมปเลยสกัดแดมังกี้โอ้ my god เสียงอะไรวะเจอบอลด้วยเหรอโอเค good to see นะฮะ good to see โอ้แม่งลงไปขยับโอ้ my god เทียบร้อยส่วนลาทารอสกูลงไปกองกับพื้นแล้วโถ่เอ้ยมากแต่ผมอยากเก็บของขอกูนี้สุดท้ายก่อนโอเคสวยมันจะโดนไหมเนี่ยไม่โดนแม่งโกรธซะละโอ้ยโอ้ยใจเย็นครับเพียโอ้ my god เตะกบเล่นแม่งหนึ่งทีเลยเนี่ยนะเตะกบตัวนี้อีกทีด้วย fuck you asshole ไม่โดนทำอะไรมึงทำอะไรทำไมจอมันกว้างทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นจอกว้างด้วยเลย
ขี่โอ้ยชิตโอ้ยผมขาวฟันไม่เข้าแต่เหมือนจะพาร์ทโบกนะฮะแล้วก็ฟันเข้าแล้วโอ้ยสวนกาอากาศด้วยเอาดีมึงไม่เวิร์กแล้วจังหวะนี้เอื้อผมไม่ได้พกยาแก้พิษมาไม่ได้พกแอนติดอทโอ้ my god don't spin ผมน้ำเงินแล้วอะยังหาจังหวะไม่ได้เลย fucking hellทำไมตอนนั้นผมไม่ค่อยโดนวะไอ้เหี้ยท่าสายฟ้าพวกนี้เนี่ยผมอยู่ในคอนดิชันที่สู้ยากมากเพราะผมติดพิษอยู่เนี่ยเลือดผมไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆน้ำคานมากโอ้ my god เกือบน่าจะ100 HP เลยนะฮะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมเช็คดีเฟนซ์ผมอีกทีนะว่ามันแรงมากแหละจ้ะยังไม่อยากเสียแมวผมไปโอ้ยโอเคเมื่อกี้กระโดดนะเมื่อกี้ถือว่ากระโดดนะเหมือนผมตกบันไดตกแง่งหินนะจะถือว่ากระโดดอยู่เมื่อกี้นี้กระโดดแค่10 เซน 10 เมตรนี่แหละฮะจังหวะที่มันล่วงแต่ผมจะรับมีดนะไม่ไหวแล้วตีไม่เข้าโอ้สวยมากกับดักจังหวะนี้พาร์ทโบนะฮะเขาหักไปข้างแล้วได้1คอมโบชุดใหญ่ครับแมนคิงอีลิงเวนเปลี่ยนแมปนะฮะมาเปลี่ยนจังหวะที่ผมดาบยังคมๆอยู่นะยังกิ๊บๆอยู่เลยในล่างที่มันไม่ได้โกรธนะฮะรู้สึกมันจะไม่ติดพิทฟอลส่วนล่างที่มันโกรธอยู่เนี่ยมันจะไม่ติดช็อคทรัพเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยแอนตี้ของเล่นฮันเตอร์พอสมควรเลยมันไม่เห็นผมนะเพราะผมดันไปยิงไอ้หมอคนนั้นก่อนพี่ทำอะไรครับพี่หลงอะไรฮะโอ้ยตวัดกลับไม่เป็นโดนโอ้ติดช็อคทรัพแล้วนะฮะเสียบตัวเขาหน้าหนึ่งทีอย่าหันหน้าหนีผมมีสติงเกอร์อยู่นะแต่สติงเกอร์นี้ไม่น่าหยุดมันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะโดนมันไซคิกที่แขนหนึ่งทีโอ้ my god that was fucking closeHoly fucking shit, that was fucking close. ถ้าเป็นร่างโกไซย่าไม่ต้องห่วงนะฮะมันหลบไม่ทันนะ Fucking hell. สปิริตเทมเบก2รอบไม่โดน Oh my god. กูขอเก็บของได้ไหมกูรอบยังไม่ได้ของเลยในช่วงที่มันโกรธแล้วผมไม่มีผ้าคลุมเนี่ยเป็นจุดที่ผมไม่อยากเข้าเลยนะใส่ไปคอมโบยาวหนึ่งทีไม่โดนไปอยู่ดอกเดียวเอง
โอ้คิดสุดท้ายสวยแหมแอลมามโดนกับดักไฟกูเรียบร้อยเมื่อกี้มันเกาะกำแพงเพราะว่ามันจะกระโดดสินะผมนึกว่ามันเซแล้วไปโดนกำแพงเฉยโอ้ my god ไอ้ท่าเมื่อกี้น่ากลัวจริงๆอ่ะมันเป็นร้อยดาเมจเลย fucking hellตีตูดมันแม่งเอาแขนมารับอ่ะโอ้สมกับเป็นริงสมกับเป็นวานอนเอฟสตองทูเกเตอร์ฟักกี้เฮลโอ้ยกูเล็งตรงตูดงามๆของมึงนะไม่ได้เล็งตรงแขนไอ้ดาบกูนี่ก็ยาวเหลือเกินเอาก้นงามๆมึงมากูตีแขนมึงไม่เข้าก ูเคาน์เตอร์อะไรโดนด้วยเหรอเมื่อกี้นี้ว้าวว้าวผมประมาทไปหน่อยชิตคุมผมก็น้ำเงินซะแล้วอ่ะมันหายไปไหนฮึโอ้ตกใจมีความชะ งนสนเท่เมื่อกี้อย่างแรงอยู่ๆมันก็หายไปอะไรของกูเนี่ยตกใจมากอ่ะเมื่อกี้มันหายไปไหนนึกว่าแบบมันมีเถาวัลย์อยู่ด้านบนหรือเปล่าแล้วมันปีนขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะโอ้ my god พี่โจครับช่วยหน่อยครับขอสัก500ดาเมจจัดเลยครับพี่โจหมดมาไอ้เหี้ยลิงปอดสัตว์ไม่ใจนี่หว่าเนี่ยจริงสู้พี่โจกูสิว้ายยิงไม่ทันไปก็วกกลับมาแมปเดิมหาลากที่สุดเลยโอ้ยให้กูคาสปอหน่อยเอาแปดไปแดกไปโอ้ยหันตูดให้กูอีกจริงนะฮะการเปลี่ยนโพสิชันของมันนี่น่าสนใจมากเรื่องของการกระโดดกลับหลังมา fucking hell ผมควรจะทำให้มันคลาสคอก่อนอย่างน้อยหนึ่งทีอะแล้วก็ค่อยให้มันโดดไม่งั้นจะไม่คุ้มเลยผมว่าน่าจะถึงแล้วนะอย่างน้อยๆก็ได้อีกหลายร้อยดาเมจเขาหักสองข้างแล้วปักย่ามันปักก้าเอาพีทไปแดกด้วยแหมใส่ยานี้เลยสติงเกอร์ทอนโอ้เยี่ยมสตันไปดิสตันไปดิโอ้ยขอตีหน้าหน่อย
เฮ้ยผมลืมถอดชุดว่ะเดี๋ยวฟอกกิ้งเฮลโอ้ผมนึกว่ามันกระโดดเมื่อกี้นึกว่ากระโดดสแลมโอ้ my god โอ้โหท่าวิดพื้นมันนี่แบบโหดมากจริงสแลมด้วยความที่มันหันมาแล้วก็ต้องเอามือมาก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาวุธที่ยาวๆแบบนี้นี่เสียจังหวะมากเลยเฮ้ยแต่มันยังติดพาราได้นี่หว่าโอ้เชี่ยทำไมกูไม่กดวิ่งวิ่งสิ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 มันติดพาราไหมไม่ติดอ้าผมไม่มีโอกาสเล็งหน้ามันเลยกูตีหน้ากับติดแขนโอ้ยเหวี่ยงไปไม่โดนอีกอย่างน้อยผมอยากทำสตันมันมากอ่ะฟาเกตก็โดนไปฮิตเดียวนะโอ้ my god เก็บดาบแล้วแดกยาเดี๋ยวนี้โฮ้ยแขนมึงเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดวะยิ่งกว่าคิรินอีกยิบหายโอ้ my god โอ้ยจะโดนวีกแมวกูไปวันแล้วโอ้ยก็เพกยังเนี่ยถามจริงยังด้วยงานนี้น่าจะอีกยาวครับดักยาไหนไหมลูกผมควรจะกินพวกอัมเลอร์หรือก็เดมอนดังมั่งแล้วล่ะโอเคแล้วกินอยู่นี่หว่าโอ้ my god เอาโคดิ้งมาเนี่ยเอาโคดิ้งมาแบบเนี้ยมันยืนอาบเปลวเพลิงอยู่เหรอมันจะโหดอะไรขนาดนั้นก็รู้ตัวว่ามีพระอุ่มนะแต่ว่าผมอยากจะเก็บไว้หวดกับมันตอนมันโกรธมากกว่าไม่อยากเอามาใช้เพื่อทำฮัตสปอร์ครับบูมกำลังกลับมาไปกำแพงเถอะไม่ไหวจะเคลียร์ละไม่ก็ช่วยไปโดนกับดักนิดหนึ่งได้ไหมอะไรเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้อะไรแท้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 อ๋อมานี่มาทำไมผมขยับมาตรงตูดมันได้เฉยเลยวะทำไมผมขยับมาตรงตูดมันแล้วทำไมมันไม่เฉเข้าทางซ้ายมือคืออะไรเรียบร้อยแม่งแปลงร่างอีกเหมือนมันตาบอดอยู่นะเสียดายอะผมคัสคอร์มันไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยฟอกกี้เฮล
ผมเดินไปได้ไหมเนี่ยตรงนั้นโอ้ my god ไม่อยากเดินเข้าไปเลยเอ้ยผมไม่ได้ดูว่ามันใช้ท่าอะไรเมื่อกี้ผมเลยกิ้งเข้าไปไม่น่ากิ้งเข้าไปเลยเสียจังหวะที่ไปไปวางช่องแท็บใส่มันทำไมมันไม่ติดเอ้ยมันกระแพงแล้วฟักย่อปล่อยไม่นอน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 มึงเห็นหัวงูกูไหม my god เดี๋ยวพวกนกแม่งต้องบินชนแน่เลยว่ะเชี่ยผมต้องเดินหลบนกดีๆอีลิงเวนหมดไปกี่นาทีวะเนี่ยแม่ง Holy fucking shit ผมต้อง return to expedition ใช่มั้ย Any injuries? The Admiral. Let's head back to Celiana. กี่นาทีเนี่ย 24 minutes โอเคถือว่าโคตรลาจังได้แล้วนะฮะแบบสะบักสะบอมนานมากๆด้วยแล้วก็เนี่ยตายไปรอบนึงนะครับผมจริงๆกับผมควรจะรักษาชีวิตแมวให้ได้นานกว่านี้ได้แหละแล้วผมเองก็มีหลายจังหวะที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับท่าใหม่ๆของมันที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะแต่ก็เรียกได้ว่าสตันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะฮะมีหลายจังหวะที่ผมรอดมาจากสตันได้แล้วก็ยังไม่เคยโดนท่าไอ้ที่พินของมันนะท่าพินที่ว่าต่อยทุบอีกทีนึงก็โอเคนะฮะยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามกันต่อในส่วนของเซตลาจังด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ